ู้ชมครับวันนี้อร่อยต้องแชร์นะครับพามาอยู่ที่ย่านธรรมศาสตร์ไม่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ครับผมและแฟค่ะวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณมาหาของอร่อยนะครับในย่านที่แบบเรียกได้ว่าเป็นย่านที่แบบวินเทจมากติดท่าเรือติดแม่น้ำเจ้าพระยาติดมหาวิทยาลัยอันนี้สำคัญสุดครับผมเอาแค่นั้นพอไปเลยคุณผู้ชมไปไหนไปสองเท้าที่แถวนี้พระเยอะนะไม่เอาไหนร้านอาหารแล้วที่ร้านแวใช่แล้วนะครับที่นี่ก็คือรับเช่าพระเครื่องพระบูชาทุกชนิดราคาดีมันเป็นแบรนด์ป้ายโฆษณาเขาบอกว่าสมัยก่อนที่เนี่ยขายโจ๊กแล้วนี่มันไม่ใช่โจ๊กนี่คือเขาเปลี่ยนแล้วแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นี่คือคั่วไก่คั่วไก่งั้นเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าพี่ตาใช่ครับผมอ่ะมาคั่วไก่คั่วไก่อร่อยหอมกระทะเส้นนุ่มเฮ้ยอร่อยเลยนะพี่ตั้มน้ำจิ้มเอาจริงอร่อยเปรี้ยวหวานคืองี้ปกติคั่วไก่เขาใส่ซอสพริกไม่เคยเจอไอ้น้ำจิ้มแบบนี้มันเป็นน้ำจิ้มใสๆว่าเหมือนพริกน้ำส้มผสมอะไรหวานๆแต่คล้ายซีฟู้ดอ่ะแต่ทีนี้พอกินไปอร่อยอ่ะหอมกระทะด้วยต่อไปสุกี้แห้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วให้มาตัวเดียวด้วยกินก่อนมาโอ้ยดีตุ๊กกี้ก็แห้งจิ้มหน่อยน้ำจิ้มตุ๊กกี้เนี่ยไม่เผ็ดมากเปรี้ยวหวานหอมเด็ดอร่อยว่ะพูดไม่ออกเลยไม่หิววะหิวร้านแรกก็เนี่ยพอร้านสองก็จะเหนื่อยแล้วพอร้านที่ห้าแดกไม่ได้คุณผู้ชมของเมนูครับร้านน้องทินแพรเส้นทางการเดินทางออกมาจากท่าเรือท่าพระจันทร์นะคะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาประมาณ300เมตรร้านอยู่ขวามือค่ะเข้ามาในซอยไม่อร่อยมากอร่อยจริงผู้ชายที่ใส่บูทดำจะเข้าไปขยำขยี้พ่อหมอนี่ใครอันนี้เป็นเด็กกองเป็นเด็กกองผู้ชมครับและนี่คือร้านขนมจีนน้ำยาแม่สมทวินอาหารใต้ขอชื่อเต็มๆอีกทีนึงไตปลารสเด็ดแม่สมทวินค่ะหลายคนถามว่าคุณแม่สมทวินคือใครคือเป็นยุคบุกเบิกของร้านนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเมนูของเรานะครับมีน้ำพริกกะปิเป็นคนใต้จริงเหรอคนใต้พูดกะปิเหรอเปล่าไม่เหรออ่ะยังไม่หมดนะเขาบอกที่นี่ที่เด็ดเลยก็คือแกงไตปลาเป็นอาหารใต้นะครับอันนี้คือน้ำพริกค่ะที่ไว้กินกับขนมจีนนะครับแล้วก็นี่คือน้ำยาน้ำยากะทินะครับสิ่งที่เราจะลองเป็นอย่างแรกก็คือตัวน้ำพริกกะปินะครับหอมจริงเหรอเราขอลองแบบนี้แล้วกันอันนี้มันคือมะเขือทอดทำไมเราต้องใช้มือเหมือนพี่ด้วยวะอร่อยว่ะหอมมากมันหยุดไม่ได้เลยอ่ะมะเขืออร่อยปกตินะเราจะกินอยู่2 อย่างคือขนมจีนเนี่ยกินกับแกงเขียวหวานกับน้ำพริกพูดถึงอาหารใต้นี่มันต้องแบบเผ็ดนิดๆเนาะพี่ตั้มผู้ชมค่ะพูดถึงความหอมแล้วแบบลืมล่ำลืมล่ำมันคืออะไรขวดถั่วใช่ป่ะพี่ตั้มมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ชอบไม่ชอบเรา มันหวานนี่คือรสชาติที่โปรดปรานมากอันนี้คือถูกต้องเราไม่เคยกินมันจะเผ็ดๆมีถั่วแบบละเอียดละเอียดหวานๆชอบค่ะไม่กินกะทิไปไหนกินกะทิไปเดี๋ยวเรากรองกะทิเพราะเราไม่เคยกินแบบอุ้ยอร่อยผู้ชมค่ะเดี๋ยวใครอยากกินขนมจีนน้ำพริกเด็ดๆนะร้านนี้เลยใช่ไหมไปชลบุรีแกเดี๋ยวก่อนร้านหน้าวัดใหญ่อร่อยมากไม่บ้านเกิดกูอ๋อเลยรู้ใช่แต่ที่นี่ก็อร่อยไงเออแต่ว่าถ้าไปชลบุรีให้แวะร้านนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะแนนบอกเขาไปร้านขนมจีนหน้าวัดใหญ่หน้าวัดใหญ่อ่ะขนมจีนน้ำยาแกงกะทิ
ะเป็นไงล่ะพูดดิเดี๋ยวดิโอ้สัตว์โอ้อยากยาอยากยาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรอ่ะไม่มีที่นี่มีแค่แชร์กับไม่แชร์เว้ยอ๋อโอเคไม่แย่อ่ะก็ชอบมั้ยอืมตามชอบมั้ยตามสไตล์ของปักใต้เลยนะเค็มเค็มหอมไปนี่มากเลยอ่ะกระชายกระชายป่นอืมเอาเนี้ยชอบใช่มั้ยชอบขนมจีนแพแอมแปไม่ใช่ขนมจีนเว้ยเอออาจจะอย่างนั้นว่ะใช่แอมแปคือคอหอยพ่อครับผมต่อไปเอาเขากินซดอย่างนี้เลยเหรออืมเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเบาอืมแต่แกงในปลาเราเคยกินเราชอบกินอ่ะขอลองก่อนสไตล์คนใต้เลยไหนเค็มเค็มนะฮะร้อยฮะร้อยเฮ้อน่าจะเกินร้อยอยู่ร้อยน้อยร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 ้อยแรงร้อยแรงได้อยู่ได้อยู่อันนี้ไม่เหมือนละอุ้ยนักบวชเป็นร้านดีมันปักไต่เท่แท้เท่ร่วมสำหรับร้านขอชื่อร้านขอชื่อร้านไตปลารสเด็ดแม่สมทวินค่ะท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์แช่สำหรับเรานะเราชอบกะปินะกับแกงไตปลาสำหรับขนมจีนน้ำพริกกับน้ำยาติดตามแชร์ชอบหอมโอเคสุดยอดตามนั้นฉันชอบกะปิมากเธอถูกป่ะบ้างอร่อยโยโย่บรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าร้านริมน้ำแบบนี้จะมีอาหารแบบเมนูแบบเยอะแยะอย่างนี้ที่สำคัญราคาไม่แพงมากเลยใช่แล้วอย่างจานนี้ 2,400 แล้วก็เย็นตาโฟ675บาทเฮ้ยเธอมันไม่ใช่แล้วมันโรงแรมแล้วนะด้านหน้าที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนั่นก็คือสเต็กข้าวจิ้มแจ่วและเย็นตาโฟผัดซอสเออเป็นแบบแห้งนั่นเองนะครับเอาอันนี้ก่อนอันนี้น่ากินมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นโรคสันนิบาตวะมือเมอสั่นไปหมดแล้วอุ๊ยจิ้มลงไปแล้วแบบนุ่มเลยอ่ะสเต็กเหรอไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเห็นหางตายังเห็นเลยเป็นน้ำจิ้มแจ่วนี่อร่อยมากเฮ้ยนุ่มมากเลยอ่ะนะดีใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะต้องแซ่บกว่านี้หน่อยเนาะหมูผ่านคนๆ เกลียดมันตรงเนี้ยคนๆว้าวว้าวมาแล้วอุ้ยหอมหอมไม่เอ็นโฟอ่ะเออเฮ้ยดีป่ะเส้นนุ่มนุ่มมากว้าวซูมมาที่ปากดิฉันเลยค่ะนุ่มๆอ่ะนุ่มๆอ่ะเฮ้ยใช่ป่ะนุ่มมากฝากบอกพี่แป้งเพื่อนสมัยเรียนของพี่ตั้มนะว่าอร่อยอร่อยเยอะนะผมอร่อยโอเคแล้วไปคือแบบความเป็นเย็นตาโฟของเขานะต้องพูดยี่เขาเนี่ยหอมมากแชร์วิธีการเดินทางมาร้านคุณเอกค่ะอยู่ท่าเรือท่าพระจันทร์อยู่ท่าเรือท่าพระจันทร์ครับผมออกจากท่าเรือเลี้ยวขวาอยู่ในซอยเล็กๆตรงมาปลาคินนะMm-hmm.
ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโรตีมัตบะท่าพระจันทร์คุณสรยุทธครับใช่เนาะก็เล่นนะเราจะสลับแว่นกันก่อนแบบนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอังพอไปแล้วใช่ไหมพอไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องกินเมนูแรกเขาเรียกว่านานนานนี่คือมาถึงทำนานรอนานกว่าจะได้แหล่งอุ้ยแกงเขียวหวานน่ากินมากเลยจริงๆที่อินเดียเขาเรียกอย่างเงี้ยว่านานจริงๆเออมาแล้วเฮ้ยถ้ามันใส่แว่นหนึ่งคนใส่แว่นมืดๆได้ไงวะไม่อร่อยมากอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วไปแล้วร้อนๆเลยของโต๊ะอื่นนะเอาไปทำไมอ่ะนะอันนี้นะคะก็คือว่ากินกับแกงเขียวหวานไก่พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดตอนไหนวะมีติดิมีติดอะไรดิอะไรวะถึงหอมเก็บพูดไปแล้วหรอรสชาติของตัวแป้งนะหอมนุ่มอร่อยแค่นุ่มเนียนเฮ้ยแค่แค่เราเลือกความที่เป็นแกงเขียวหวานแกงหอมมากแป้งเหนียวนุ่มหวานปอเปี๊ยะทอดจะสังเกตพี่ตั้มเป็นคนชอบกินอะไรกับหอมนะใช่ผู้หญิงก็กรอบไหมกินทุกวันจนเงินตัวกรอบนี้ใช่ไหมให้มาหาพี่ตั้มผู้หญิงคนไหนที่ขาดคนการศึกษาให้มาหาพี่ตั้ม0802777277เบอร์จริงเฮ้ยด้วยขอให้มาเลยได้พูดไปแล้วนะอันนี้รู้ไหมที่อยากกินเนี่ยเพราะอะไรตอนเดินมาข้างล่างเขากำลังม้วนแผ่นปอกเปี๊ยะกันเยอะมากเรารู้สึกว่ามันน่ากินเราลองกินไปแล้วไส้โคตรดีชื่อร้านเนี่ยคือมัตตาบะใช่ไหมไม่สั่งไม่ได้เลยอันนี้เป็นมัตตาบะไก่ข้างในมันเป็นเหมือนแกงกะหรี่ไก่ใช่ปะอุ้ยหอมแกงหอมแล้วอ่ะหอมดีชอบข้างในเขาเนี่ยดูมันคือเครื่องเทศด้วยนะทุกควันอร่อยแค่ดีมากอ่ะมันหอมอ่ะเมนูสุดท้ายใครสั่งวะเราชอบกินมากแบบเป็นแบบเมนูแบบเด็กน้อยอ่ะโรตีใส่ไข่ใส่ชีสราดช็อกโกแลตมาลองชอบเป็นขนมหวานอุ้ยนี่ชีสยืดทันไหมทันไหมทันเว้ยยืดดิไปลอยออกไปเอาไปแล้วอ่ะมันไปนานละนี่ก็ตามนะเฮ้ยชีดีอ่ะคือพอชีเข้าปากใช่ไหมมันเหนียวนุ่มดีอ่ะขนลุกเลยค่ะเนาะมันคันหัวเลยอ่ะไม่เป็นไรหัวอะไรหัวมันหัวเหรอเหมือนหัวยาวอ่ะกลายเป็นเมนูเลยนะสำหรับร้านโรตีมัตตบะท่าพระจันทร์คุณผู้ชมเส้นทางการเดินทางเดินมาเดี๋ยวเจอบอกเขาหน่อยออกมาจากท่าเรือนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเลยถึงท่าเรือปุ๊บหักขวาเลี้ยวขวาเลยเข้าซอยเล็กๆนะคะเดินตรงมา300เมตรกินตีเข้าหน้าเลยเมื่อกี้มากินคุณผู้ชมแชร์เขาเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าของจะหมดเร็วนิดนึงนะจ๊ะมาเลยจ้ะโรตีมัตตบะท่าจันจันคุณผู้ชมวันนี้แอมแปนนะครับนอกจากจะมาทัศนศึกษาแล้วนะครับก็ยังพาคุณผู้ชมมากินอะไรอร่อยๆด้วยนะครับ เป็นเด็กโข่งมากวันนี้คุณผู้ชมครับถ้าคนที่ลงจากท่าเรือท่าพระจันทร์มานะจะเจอกับกลิ่นหอมของสาวๆท่าพระจันทร์ใช่ครับผมนะว่าเป็นกลิ่นที่น่าดมมากว่าแล้วขอพี่เราฝากเข้าไปในฝูงดงผู้หญิงเกินไปแล้วจริงโรคติดสดชื่นเป็นไงสดชื่นมากสาวมหาลัยตึ้ม
ตึมมากตรงนี้คือธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาย้ายไปรังสิตหมดแล้วโฟกัสที่อาหารนิดนึงร้านนี้นะร้านขนมเบื้องโบราณนะครับหรือว่า traditional pancake นั่นเองนะครับเราสังเกตว่าขนมเบื้องเขาจะแบบไม่ใช่เป็นแบบใส่ครีมหนาๆอย่างนั้นไม่ใช่เขาถ้าเป็นมะพร้าวเป็นสูตรโบราณไงอ่ะชิมดีกว่าเอาไส้หวานหวานหนึ่งเค็มหนึ่งหวานหนึ่งเค็มหนึ่งได้คุณผู้ชมและสำคัญคือชิ้นละ10บาทเท่านั้นไม่แพงนะใช่ขายตั้งแต่8โมงครึ่งใช่ไหมคะ8โมงเช้าจนถึงกี่โมงคะ4โมงเย็นไม่ต้องใส่ถูกแล้วเอาใส่อะไรหวานหวานแบ่งกันแบ่งกันใส่ตังค์ด้วยเออแป๊บนึงสิจะรีบมันก็ไม่ได้ไปไหนป่ะไม่ใช่ว่าเดินไปกินตรงนู้นไหมแล้วเร่งจ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์รู้นะรู้ว่าต้องจ่ายป้าเขายังไม่ทวงเลยเออแต่ป้ารายการเราเนี่ยทวงใช่อะไรก็ไม่รู้จ่ายเขาสิจ่ายเขาทุนนี้เนี่ยจะไม่ทำแล้วรายการเนี่ยไปแล้วไม่ได้หมดแล้วไปอะไรเออเขาถ่ายกันอยู่เดี๋ยวเอาไปไม่ได้ไปเอาไปเอาไปไม่ได้ไปเอาจ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์อะไรเฮ้ยอร่อยได้นะคะฮะจ่ายครับผมโปรดิวเซอร์ผู้ขนาดนี้ต้องจ่ายครับเฮ้ยอร่อยว่ะพี่ตั้มมันหอมไข่เดี๋ยวดิยังไม่ได้กินมันไส้หวานป่ะหอมไข่อ่ะหอมหอมคือมันหอมมะพร้าวหอมไข่ใช่คือกินแล้วมีความรู้สึกแบบชาววังอ่ะเราแป้งแบบโคตรกรอบเลยจริงแล้วถ้าใครกินตอนร้อนๆนะมันจะยิ่งหอมมากไข่เค็มหวานเนี่ยเลือด10 บาทหวานจริงๆค่ะไม่ต้องขนาดนะโอ้ข้าวเค็มก็หอมหอมมากคุณผู้ชมมากินงานเส้นทางการเดินทางนะครับลงท่าเรือท่าพระจันทร์ปุ๊บลงมาปุ๊บอยู่ขวามือเลยหน้าร้านมิตรโภชนานะครับผมขนมปังเจ้าเด็ดนะครับใครมาที่ย่านท่าพระจันทร์นะครับต้องมาซื้อกินซื้อกับบ้านร้านอร่อยจะบอกว่าเราชอบกินร้านนี้มากมือประจำเอานี่เคยกินแล้วเคยกินแล้วความดีของเขาคืออะไรคือมันเป็นขนมปังกระเทียมขนมปังกรอบเขาเรียกขนมปังปิ้งกรอบเนยกระเทียมมีทั้งรสเนยธรรมดากับรสกระเทียมโอ้นี่รู้จริงไปดูเลยดีกว่าแกเราชอบบนนี้มากสุดอบเนยแกเร็วปกติอ่ะรถคนไม่กินขนมปังนะเว้ยเร็วเดี๋ยวก็ไม่ได้แดกก็แหกหมดอ่ะมาดมกลุ่มนี้นะครับราคาเท่าไหร่25บาทแต่ถ้าเป็นกล่อง40บาทเนยหอมมากเลยแล้วแบบกรอบแล้วโล่งมากดีแกร้านอร่อยอยู่หัวมุมเลยถนนมหาราชใช่อามกินหอมๆมาได้เลยเดินผ่านมาจะได้กลิ่นเนยทั่วราชอาณาจักรแค่อร่อยสำหรับท่าพระจันทร์วันนี้นะครับคุณผู้ชมอร่อยต้องแชร์ของเราได้ค้นพบกับร้านอาหารเด็ดๆเยอะมากเอาเป็นว่าฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage อร่อยต้องแชร์ YouTube ปักกะบูทีวีครับผมแล้ว www.pakkabu.tv นั่นเองนะครับค่ะวันนี้ต้องซ่าละแอมแปขอลาไปก่อนขึ้นเรือกลับบ้านสวัสดีสวัสดีครับค่ะ